ตอนนี้เรามาดูหม้อหุงข้าวนะครับมันมีหม้อหุงข้าวอยู่ตัวนึงเป็นของวัดเนาะสองตัวเลยป่ะของวัดอ่ะครับสองตัวเลยครับสองตัวอาการมันอาการเดียวกันป่ะไม่ครับอันนี้ไม่ติดไอ้นึงไฟไม่เข้าเนาะไม่ติดนะไอ้นี้ก็คือติดนะครับคือแต่ละมันตัดก่อนใช่ไหมตัดก่อนครับมันตัดก่อนนะยี่ห้อชาร์ปนะกี่ลิตรเนี่ย7 ลิตรชาร์ป7 ลิตรนะก็คืออาการอย่างนี้นะครับคือมันตัดก่อนนะตัดก่อนก็คือข้าวสุกก็ตัดก่อนใช่ไหมครับผมอ้าวปลดออกอันนี้ก็คือนะฮะยกออกอันนี้นะฮะเดี๋ยวดูตัวนี้สินะฮะดูมันผิดรูปหรือเปล่าก็ไม่เท่าไหร่เนาะอันนี้ปลาฝุ่นแล้วเนาะเรามาดูด้านนี้นะฮะผู้เคยทำ YouTube ไปแล้วตัวนี้นะก็คือนะฮะบางทีนะฮะเราดัดตัวนี้นะครับบางทีมันล้าเนี่ยจริงมันล้าอย่างก็คือตัวแผ่นความร้อนอ่ะมันผิดรูปนะส่วนมากก็ผิดรูปก็คืออะไรฮะมันก็จะทำให้นะหม้อที่สายไปเนี่ยมันไม่ได้สูงแล้วมาปรับตรงนี้ช่วยหน่อยนึงนะปรับสปริงนี้ก็ช่วยหน่อยอันนี้ส่วนประกอบก็มีอะไรนะครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นละแผ่นความร้อนใช่ไหมนี่อะไร2ชุดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับต่อกันนะฮะ2ชุดเลยเนี่ยพอหม้อขนาดใหญ่เนาะครับหม้อ2ชุดนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นโทโมฟิลเนาะครับโทโมฟิลนะครับเป็นตัวตัดนะครับอันนี้คือเวลาปรับนะฮะรักษาปรับต้องแล้วค่อยๆปรับนะค่อยๆดัดไอ้ขาตรงนี้หน่อยนะนะก็ลองนั่นดูอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็คือไฟไม่เข้าโทโมฟิลขาดป่ะโทโมฟิลขาดอ่ะแปะดูที่พลิกดูที่มาดูใกล้ๆเดินมาอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแล้ว2ชุดเหมือนกันหมดลึกความร้อน2ชุดเหมือนกันเราดูไฟเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมมีท่อเดียวกันป่ะชาร์ปป่ะท่อเดียวกันป่ะไม่เป็นไรนะครับเราจะไฟเข้ามานี่นะไฟเข้ามานะครับเราจะผ่านโทโมฟิลตัวนี้นะแกะตัวนี้มาเลยโทโมฟิลตรงนี้นะครับนี่แล้วก็นะฮะแล้วก็วัดตัวนี้เลยครอบนี้เลยมาป่ะเนี่ยตั้งคูณ1โอห์มก็ได้คูณ1โอห์มแล้วก็วัดครอบโทโมฟิลนี่ขึ้นเลยใช่ไหมฮะตั้งไว้โทโมฟิลผ่านตัวนี้เรามาดูที่โทโมฟิลเท่าไหร่มันจะติดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงคานนี่นะฮะเดี๋ยวจับความร้อนด้วยแล้วค่อยๆนะฮะเลื่อนใช่ไหมเลื่อนดูสิซูมไปใกล้ๆอุณหภูมิเท่าไหร่เราต้องใส่นะครับโทโมฟิลเนี่ยไม่ใส่ไม่ได้บางคนต่อตรงเนี่ยมันไม่ได้อันตรายนะเห็นปะน่ะโอเค192ใบ192ใช่ไหม192แล้วก็2องศานะครับนะใส่ก็ถือว่าก็ได้นะครับอันนี้นะครับโทโมฟิลขาดนะเอาวัดดูทีนึงวัดเดี๋ยวพาโทโมฟิลใส่นะฮะโทโมฟิลมาเราจะมาเปลี่ยนโทโมฟิลตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คงไม่เจาะลึกมากนะครับเกี่ยวกับพวกหลักการทำงานของหม้อหุงข้าวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะมีอยู่หลายตัวเลยนะครับมีตัวนึงอะนี่จะเป็นพัดลมเดี๋ยวนี้เรามาดูนะครับนะตอนนี้มันร้อยเท่าไหร่190เดี๋ยวนะฮะตอนนี้190หาไม่ได้นะครับดูนี่ได้ประมาณ188นะครับก็พอได้นะครับหรือมันไม่มีอ่ะทำไงอ่ะนะเรื่องนี้ต้องใส่อย่างนี้ไปก่อนแล้วเวลานะครับสำคัญเลยตรงนี้นะนักศึกษาดูนะก็คือเนี่ยของเราตัดเนี่ยเราจะต้องบัดกีใช่ไหมครับนะถ้ามีตัวย้ำได้ยิ่งดีเลยนะแต่นี้ตัวย้ำเราไม่มีหรอกเราก็ต้องบัดกีใช่ไหมบัดกีบางคนอ่ะไปตัดตรงนี้เลยเนี่ยนะเอาครีมตัดไปตัดแล้วตัดด้วนเลยเนี่ยตัดตรงเนี้ยสองอันเนี่ยตัดด้วนเลยนะตัดด้วนเลยนะตัดด้วนเลยแต่นะครับถ้าตัดด้วนเนี่ยตรงนี้นะครับบางทีมันเป็นอะไรครับมันเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมนะเป็นอลูมิเนียมหรือสแตนเลสเนี่ยมันบัดกีไม่ติดนะครับบัดกีไม่ติดตรงนี้เป็นเรื่องไงล่ะแล้วเวลาจะตัดอย่างนี้นักศึกษานะครับก็คือนะฮะเราจะต้องการบัดกีใช่ไหมฮะเราตัดตรงนี้พอเราต้องเหลือไว้หน่อยนึงนะเหลือไว้ต้องอะไรฮะบัดกีใช่ไหมเหลือไว้หน่อยนึงนะครับมาที่เราตัดกดจุดนี้ไม่ได้ตัดเหลือไว้หน่อยนึงก็แล้วนะครับบัดกีเราใช้ขาด้วยบัดกีใช่ไหมเนี่ย
ดี๋ยวนี้นะฮะบัตรเครดิตทั้งสองอันเลยจับไว้ก็บัตรเครดิตบัตรเครดิตตัวนี้แล้วตัวนี้ก็อะไรฮะนี่188นะ192ก็ไม่มีก็ฮะออกหน่วยมันก็ต้องอย่างนี้แล้วนะครับก็คืออันไหนที่นั่นได้ก็ใส่เข้าไปแต่อย่าให้นะฮะมันต่ำมากเกินนะครับ188ก็พอได้จริงๆก็คือต้องเป็น192นะ192หรือ200ก็พอได้นะแต่นี่แล้วแหละฮะนะเวลาบัตรกีเนี่ยนะเนี่ยมันถึงจะบัตรกีเนี่ยบัตรกีจะติดอย่างนี้นะบัตรกีเนี่ยตรงนี้นะครับนะเป็นบัตรกีตรงนี้มันจะไม่ติดนะฮะไม่ติดเลยยิงตัวนี้ได้ยิงแล้วด้วยนะครับไม่ติดเลยนี่ก็คือนะเป็นเทคนิคนะหัวท้ายเนี่ยบัตรกีตรงนี้นะครับก็บัตรกีตรงนี้นะกีตรงนี้แล้วอีกอย่างนึงนะฮะเป็นเทคนิคนะครับก็คือโทโมฟิลเนี่ยมันเกี่ยวกับความร้อนใช่ไหมถ้าเราบัตรกีเนี่ยเราใช้หัวแรงบัตรกีเนี่ยเอาหัวแรงมาแล้วบัตรกีเนี่ยจะเพิ่งนะใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยบัตรกีเข้าไปงี้ใช่ไหมฮะหัวแรงบัตรกีไปงี้ปุ๊บนะมันก็จะมีนะความร้อนเนี่ยมันแผ่ไปที่นี่นะบางทีโทโมฟิลเราซื้อมาใหม่เนี่ยขาดเลยนะขาดเลยไม่ได้นะครับเวลาจะบัตรกีนะครับตรงนี้เราต้องไล่ตะกั่วที่นี่ก่อนเอาตะกั่วแล้วฮะบัตรกีที่นี่ในชิ้นงานเนี่ยจะมีชิ้นตะกั่วก่อนอันนี้ก็ต้องมีตะกั่วด้วยแล้วตัวนี้จับก็ต้องใช้นะทิชชู่ก็แล้วกันทิชชู่จุ่มน้ำมาเนี่ยทิชชู่จุ่มน้ำมานี้นะครับหรือผ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับทำอย่างนี้เพื่อจะได้ละลดความร้อนมันนะลดความร้อนมันก็บัตรกีนี้นะคือแล้วฮะไม่ให้มันแล้วฮะร้อนมากเกินนะอาจจะถามถ้าร้อนมากเกินจะทำให้เกิดโทโมฟิลตัวใหม่เนี่ยเกิดได้อ่ะบัตรกีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาจับให้กันอันนี้นะก็คือแล้วฮะตัวนี้มีชิ้นงานกันนะชิ้นงานมีตะกั่วก่อนเนาะบอกเข้าไปมีอีกเอาได้อีกน้อยชิ้นงานปุ๊บมีตะกั่วนะอีกด้านนึงนี่นะครับต้องมีตะกั่วนะเด็กก็ค่อยๆฝึกเข้าไปนะฮะนะต้องบอกเทคนิคเขาพวกนี้ตอนนี้ตัวนั่นมาออฟตัวนั้นมาวันนี้เราใช่ไหมชิ้นงานมีตะกั่วแล้วใช่ไหมโป๊ะแป๊บนึงแป๊บนึงชิ้นงานนี้ก็ต้องมีนะฮะมีตะกั่วอีกนะมันจะได้บัตรกีง่ายนะครับตะกั่วอีกนี่ตะกั่วอีกตอนนี้หัวท้ายเป็นไรเนาะอะไรหัวในท้ายเนี่ยอันนี้หัวหัวเป็นไรอะไรแล้วปุ๊บก็โอเคเนี่ยมันจะแน่นอย่างนี้นะเนี่ยปุ๊บนี่มันร้อนแล้วครับเนี่ยตอนนี้ความร้อนจะถ่ายเทมายังทิชชู่นี่ออจับไว้จับไว้อีกข้างนึงจับตรงๆนะช้าๆช้าๆนี่นะเนี่ยย้อยปะอย่านานอย่านานมันไม่สวยอ่ะจับไม่ตรงสัมพันธ์กันจับตรงๆอย่าจี้นานนะตรงๆเข้าไปข้างในดูเลยนี่นะครับอันนี้เป็นอันนี้นะครับเด็กปัดกีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่โอเคพอได้นี่คือแล้วฮะแล้วมิเตอร์วัดดูทีนี้นี่ก็คือแล้วจะไม่ขาดละนะแต่ถ้านะครับแต่ถ้านะไม่เอาทิชชู่จุ่มมันจะขาดแตะแน่นๆดิจับมันดีๆพี่ค้างไว้นะทำอะไรก็ไม่ค่อยจับจิ๊บๆๆนะทำไม่ค่อยดีอ่ะนี่นะครับใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เรามาลองดูดิแล้วเราก็คุมได้มั้ยฮะคุมไปเอามาดูอันนึงอันนี้นะครับตัวนี้บอกข้าวเหมือนกันโดนมือฟิวโหอันนี้ก็คือตัวตัดความร้อนใช่มั้ยตัวนี้แผ่นความร้อนไอ้แผ่นอุ่นเนาะไม่ไปเลยแล้วโทโมฟิลเสียไหมตอนนี้โทโมฟิลขาดด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวผมครับเราตัวนี้มาแต่ตัวนี้มาแล้วก็โทโมฟิลเอาตัวมาเสียบปลั๊กดูนะครับตัวนี้มันแตกข้าวทำไมเราเห็นนะครับมาดูที่กดดูที่กดนะครับมาแล้วเนาะแล้วลองไปใช้งานดูนะไฟข้าวแล้วนะครับอันนี้จะเป็นโทโมฟิลอย่างเดียวยี่ห้ออะไรเนี่ยอิมเมอร์เฟกประกอบแล้วก็ลองมาดูไอ้เครื่องนี้นะครับเรามาดูเครื่องนี้เครื่องนึงนะครับบอกข้าวเครื่องนี้นะที่ว่ามันไม่เด้งใช่ไหมครับผมมันไม่เด้ง
อ่ะสปริงลองดัดดูสิก็คือเดินแป๊บนึงช้าๆนะปุ๊บอย่านั่นมากนะครับนะจะดับตรงนี้นะครับดับตรงคานนิดหน่อยนึงนิดเดียวคานนิดเดียวนะครับทีนี้ดังนั้นเราต้องเอาผมดูก่อนเนาะครับทำไปผมดูก่อนตรงนี้ดัดมากไม่ตัดนะครับเคยเจอนะครับนะล้อแล้วไม่ตัดนะตัวนี้ต้องระวังนะต้องทดสอบหลายๆครั้งนะนะต้องทดสอบหลายๆครั้งก็คือดัดตรงนี้ปุ๊บเข้ามาให้มันงอมาหน่อยเลยดัดมาหน่อยนึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยปุ๊บเอาดัดใหม่ดิแต่ต้องลองผมก่อนเนาะนิดนึงนะฮะอย่างนี้นะฮะลองดูก่อนนะลองดูตอนนี้นะครับเรามาดูของข้าวอีกตัวนี้นะครับที่ว่าแผ่นอุ่นนะฮะที่ว่าสายมันขาดนะครับอย่างนี้แผ่นอื่นเนี่ยยังหาไม่ได้อันนี้เช็คต่อไปมันเป็นเทอร์โมฟิวเสียอีกนะครับเทอร์โมฟิวขาดแต่นี่นะฮะแผ่นความร้อนได้ขาดใช่ไหมแผ่นความร้อนขาดป่ะไม่ขาดเนาะไม่ขาดนะเทอร์โมฟิวขาดแต่นี้เรามาดูนะครับอันนี้ก็คือมันก็ใช้งานมานานแล้วเนี่ยดูสายละลายเนี่ยละลายเนี่ยแต่นี้เทอร์โมฟิวตัวนี้อุณหภูมิ165องศาเขียนว่า169องศาเอาวัดดูที่ขาดไว้มิเตอร์มาใกล้ๆขาดแล้วเปลี่ยนโทรฟิวไว้ก่อนนะครับไอ้ตัวแผ่นอื่นยังไม่มีที่ร้านคือ80บาทขาดขาดตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนโทรฟิวนะฮะโทรฟิวได้มา100เท่าไหร่167ตอนคุณเห็นไหมเนี่ยอยู่แค่ไหนนั้นนะมึง167องศาไม่เกี่ยวนะครับปิงไหน167องศานะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปก็ทำอย่างที่กูบอกเมื่อกี้นะตัดตัวนี้แต่ตัวนี้มันเป็นไอ้ตัวนี้มันเป็นไอ้ทองเหลืองเนี่ยถ้าทองเหลืองในบัตรกิติ์นะแต่ชัวร์กว่าตัดตัวนี้แล้วก็เธอละตัดให้เหลือนะแล้วก็ขุดขานะตัดนี้แล้วขุดขาแล้วก็เปลี่ยนนี่แล้วก็ผ้าทุบเปลี่ยนไม่ใช่ที่คุณทางดูเมื่อกี้นะทำตรงนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นโทรศัพท์อย่างเดียวนะแต่เราลองด้วยว่าไอ้ตัวนี้สปริงมันลาหรือเปล่ามาแล้วไม่เล่นเลยจ้ะนะครับเรามาเปลี่ยนเทอร์โมฟิวนะครับตัวนี้นะครับนะเราใช้เทชชู่เนี่ยนะฮะผันจุ่มมือไปเลยเนี่ยฮะชุบๆน้ำก็แล้วกันจุ่มไปแล้วก็นะบัตรจีตรงนี้บัตรจีชิ้นงานนะมีตะกัวบัตรจีบัตรจีกำลังลองให้ครับบัตรจีเลยปุ๊บดึงกลับไปหยับสันดิรถจักรปุ๊บนะทำไมไม่ติดขุดขานะฮะทีมันเป็นสนิมปุ๊บตัวนี้นะฮะตัวนี้มันยาวใช่ไหมมันยาวไปนะคือเนี่ยใส่ไปมันยาวไปนะฮะแล้วก็ตัดให้พอเหมาะนะครับนะแล้วก็ตัดให้พอเหมาะตัดส่วนที่มันเกินไปให้พอเหมาะแล้วก็บัตรจีนี่อีกนะครับบัตรจีนี่เอามาช่วยคนหนึ่งมาจับคนหนึ่งไอ้บัตรจีเปลี่ยนโคนบัตรกีบัตรกีบัตรกีน่ะเอาจับเพราะว่าฝึกไว้มืออย่าสั่นนะนี่ก็คือนะมือสั่นนะครับมือสั่นเด็กมือสั่นอุ้ยจะสั่นดิสั่นอะไรวะจีไปก่อนนะเดี๋ยวสั่นน่ะอ้าวไปอีกจุ่มเข้าไปอ้าวได้ยังอ้าววางไม่เป็นไรหัวท้ายใส่ได้ไม่เป็นไรมือสั่นนะมือสั่นเกี่ยวฝึกมาแล้วเด็กอ่ะจับให้ตรงไอ้ออฟจับให้ตรงดูทีสั่นเนี่ยนะกูเอาติดไหมน่ะเอาดูมาทางมันติดที่ไหนน่ะย้อยแหละกูว่าเอาตามพร้อมหมอกกันแล้วกันขี้หมาเลยอ้าวจับให้อ่ะมึงสั่นทำไมวะนี่คือต้องฝึกนะเด็กอ่ะให้เป็นอย่างนี้ดิเนี่ยให้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันขี้หมาเลยเนี่ยทำไหมไม่สวยก้อนเลยก้อนเลยอ่ะนะถ้าไม่จุ่มนะขาดไปแล้วตัวโปรฟิวอะดู
ด้วยมันตะกั่วมันเยอะอ่ะทำใหม่อ่ะทำใหม่ทำไม่ใช่สวยอ่ะทำใหม่เอาจะถ่ายแล้วจะถ่ายแล้วสั่นใหญ่เลยดูแบบว่าสั่นเนี่ยดูดิเออเดี๋ยวที่เนี่ยต้องฝึกวันเนี้ยเด็กคนนี้น่ะเด็กคือเด็กนอนดิเอาไหมเอาจับตรงๆเดี๋ยวเวลาเลยเอาละลายตรงแล้วนะเย้พอให้สวยๆงามบานานเอาไปดูหน่อยนะแซมอ่ะร้อนเพื่อหาร้อนขาดป่ะไม่รู้วัดดูเทสขาดป่ะขาดเหลืองเลยขาดเหลืองเลยเตอร์วัดดูทีเขียนวิเตอร์ดูวิเตอร์ทีโอ้โหไม่ขาดยังไปดีนะชุบน้ำไว้ไปห่อนะค่ะลองอันนี้นะครับเอาไปไอ้นั่นโดนได้เธอดูตรงนี้เนี่ยมันเป็นติ่งๆตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวมันไปตึกอะเธอต้องเอาออกเนี่ยเดี๋ยวมันไปจะไปแตะโลหะแตะตัวถังเนี่ยมันไม่เนียนเนี่ยต้องทำให้ดีๆจุ่มไม้เนี่ยทำเนี่ยมันเป็นติ่งอย่างนี้เนี่ยต้องละเอียดด้วยงานเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวไปใส่ปุ๊บเดี๋ยวไปแหละเป็นติ่งๆเงี้ยก็จะไปแตะโลหะเออแตะโลหะก็จะแบบช็อตของตายตัวนี้ตัวที่ตัดนะครับตอนนี้เราลองดูแล้วนะครับไอ้ตัวที่ว่าเราดัดคานใช่ไหมแล้วก็มาใส่น้ำนะให้มันเดือดให้มันเดือดเลยเนี่ยให้มันเดือดปุ๊บนะเดี๋ยวน้ำมันแห้งมันจะตัดไหมใส่น้ำแห้งก็ตัดนะเมื่อกี้ลองตัดป่ะตัดครับน้ำแห้งตัดใช่ไหมครับผมทำไมตัดเธอโดนแน่นี่นะครับเดี๋ยวว่าน้ำแห้งปุ๊บจะตัดเลยนี่เรากดดูนะลองดูนะมาของข้าวเครื่องนี้นะครับที่เปลี่ยนโทโมฟิลไปนะฮะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะฮะแต่แผ่นอุ่นเนี่ยเรายังไม่มีนะครับต้องไปซื้อมาให้เขาก็ต่ออีกตรงนี้นะครับตรงไปซื้อให้เขาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูก่อนเนาะลองมาส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนที่หลังตัวนี้เดี๋ยวโค้งใหญ่ลองเปิดดูมีอะไรดิมาปักลองดูครับผมนี่วันนึงก็ต้องมาเปลี่ยนให้เขานะแต่บอกจะขอก่อนเนาะนี่เฟืองแตกหรือบ้าป่ะนะกดเองสิยกมือได้ป่ะดิมาแล้วนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวก็ลองน้ำดูนะตัดหรือเปล่านะลองน้ำดูตัดหรือเปล่าตัดแล้วใช่ไหมนี่ลองแล้วนะครับตัดแล้วนี่นะฮะแล้วลองข้าวตัวนี้ก็คืออะไรผมไม่ตัดอีกใช่ไหมยี่ห้ออะไรเนี่ยดูใกล้ๆยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาบนเลยคุณพ่อไม่เห็นอะอาการเป็นไงคือไม่ตัดคือผมฆ่าแล้วไม่ตัดใช่ไหมเอาแกะดูละดูจำนี้ใช่ไหมจำนี้ไม่ตัดอีกใช่ไหมฮะแล้วก็เรานะฮะดับขาดตรงนี้อีกทีนะลองตัดขาดตรงนี้นะแล้วก็ลองน้ำใช้น้ำดูนะตัดไปตัดขอน้ำไปดูฝาหม้อดิดูข้างบนดิมันผิดรูปป่ะอันนี้เดี๋ยวกระปิ้งนะฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยผิดรูปเท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็จะเป็นนะอาจจะสปริงเลยนะฮะตัวนี้สปริงจะสปริงเลยไม่ตัดแล้วก็ลองน้ำดูแล้วก็เรียกครูนะสปริงนะครับตัวนี้ดัดก็คือนะดัดเลยค่อยอาจจะช้านะฮะดัดตรงนี้หน่อยนึงใช่ไหมดัดตรงนี้คาตรงนี้เนี่ยตรงนี้หน่อยนึงนะฮะนิดนึงมันมุกเข้าไปนิดหน่อยนึงแรกมาแล้วฮะทำไมมันตกไปเนาะแล้วก็ลองน้ำดูไอ้นู้นก็เป็นกระล่างแล้วก็วิธีดีนะก็คือเป็นไฟพานนี่นะเครื่องขยายเสียงอีกเครื่องนึงนะครับตอนนี้เอาดิแต่ปากฝุ่นนะขยายเสียงหันหน้ามาดิเอาหน้ามาดิหันหน้ามานี่นะใช้ทายเตอร์เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมีมิกด้วยเหรอมีมิกในตัวด้วยนะครับก็เลยวางลงมันจะใช้ทายเตอร์ตัวใหญ่เนาะเบอร์เหมือนเมื่อกี้ป่ะของ SC ป่ะ 1,200 ป่ะ
ังได้เป่าฝุ่นแล้วก็เราก็ไปกินเครื่องขยายเสียงใช้เวลานานนะ